ช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์นะคะเช่นเคยค่ะเราจะนำเรื่องใกล้ตัวที่มีงานวิจัยมาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารสินค้าเครื่องใช้ต่างๆนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของนมถั่วเหลืองซึ่งตอนนี้นะคะไม่เฉพาะมีนมถั่วเหลืองที่เป็นนมที่เป็นน้ำน้ำออกมาจำหน่ายนะคะมีนมถั่วเหลืองแบบผงสำเร็จรูปออกมาจำหน่ายแล้วแต่ว่าบางทีรสชาติอาจจะแปลกๆนะคะทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของนมถั่วเหลืองว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่ให้ประโยชน์ก็คือมีโปรตีนใช่ไหมคะได้รับความนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่กินมังสวิรัติหรือว่ากลุ่มคนที่ควบคุมน้ำหนักเพราะว่าในนมถั่วเหลืองประกอบไปด้วยสารอาหารโดยเฉพาะกรดไขมันไม่อิ่มตัวไม่มีคอเลสเตอรอลน้ำตาลแลคโตสแต่ว่าโปรตีนจากถั่วเหลืองอาจจะก่อให้เกิดอาการแพ้ในบางคนได้นะคะเมื่อนมถั่วเหลืองเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายราคาไม่แพงจึงทำให้คนที่แพ้นมวัวเนี่ยหันมาดื่มนมถั่วเหลืองเป็นทางเลือกเพิ่มมากขึ้นนะคะปัจจุบันก็ยังมีการทำนมถั่วเหลืองรสชาติต่างๆเช่นผสมงาเข้าไปเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีนมถั่วเหลืองสูตรหวานน้อยนมถั่วเหลืองที่เพิ่มคอลลาเจนนมถั่วเหลืองที่เพิ่มวิตามินต่างๆเข้าไปด้วยแต่ทีนี้เราจะมาดูกันซิว่าในวิทยาศาสตร์ทางอาหารเนี่ยนะคะนมถั่วเหลืองคืออะไรต้องไปสอบถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะนมถั่วเหลืองมีสารอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างคะอาจารย์คือถั่วเนี่ยก็เป็นแหล่งของอาหารโปรตีนเป็นหลักแต่ก็มีแป้งด้วยมีไขมันที่ดีถั่วเนี่ยกรดไขมันจะไม่อิ่มตัวนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอาหารที่เราเอามาบริโภคแล้วให้ทำให้สุขภาพเนี่ยดีเพียงแต่ว่าโปรตีนอาจจะมีคุณภาพไม่ดีเท่าเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินอะไรก็ตามที่มาจากถั่วเนี่ยเราควรจะเติมงาลงไปเพื่อแก้ปัญหาที่ว่ามีกรดอะมิโนไม่มากพอก็เติมงาลงไปเนี่ยจะได้กรดอะมิโนที่ครบคล้ายๆกินจากเนื้อสัตว์เลยนมถั่วเหลืองเนี่ยหรือว่านมถั่วอย่างอื่นมีคนทำเหมือนกันนะก็คือการเอาถั่วเนี่ยมาบดกับน้ำแล้วกรองออกเอากากออกสิ่งที่ได้ออกมาจากการกรองเนี่ยถ้าเราจะเอาไปบริโภคเนี่ยเราต้องให้ความร้อนมากพอเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะมีสารที่เป็นสารพิษตามธรรมชาติซึ่งไปยับยั้งการย่อยแป้งย่อยโปรตีนย่อยไขมันทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ คนที่ทำนมถั่วเหลืองดื่มเองเนี่ยนะถ้าให้ความร้อนไม่มากพอเนี่ยก็จะมีอาการถ่ายท้องแบบถ่ายเหลวแบบไม่ใช่ท้องเสียนะถ่ายท้องอาจจะมีการท้องอืดท้องเฟ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยในอเมริกาเนี่ยเขามีคำแนะนำเขาสอนในโรงเรียนเขาสอนว่าให้ซิมมิ่งคือต้มให้น้ำนมที่เราสกัดมาได้เนี่ยเดือดปุดปุดนะไม่ต้องเดือดแรงนะเอาปุดปุดเห็นแบบนิดๆหน่อยๆค่อยๆเดือดไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างน้อย15นาทีก็จะทำลายสารพิษที่ทำให้การย่อยอาหารผิดปกติเนี่ยได้คือในอเมริกาเนี่ยเขาแนะนำนะให้กิน plant based diet หรือถ้าไม่ได้ก็อย่างน้อยก็กินนมถั่วเหลืองไปพร้อมๆกับนมวัวบางครั้งเนี่ยผมจะดื่มนม2 อย่างผสมกันเนื่องจากว่านมวัวเนี่ยเราได้กรดไขมันซึ่งมักจะอิ่มตัวนมถั่วเหลืองมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวก็ผสมกันไปเพราะได้หลักการแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าควรจะกินกรดไขมันอิ่มหรือไม่อิ่มตัวเนี่ยปริมาณเท่าไหร่ก็แนะนำกันว่าให้เป็น1:1ไปก่อนค่ะทีนี้อาจารย์คะปัจจุบันเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองเยอะแยะมากมายเลยอย่างตอนเช้าๆก็มักจะมีน้ำเต้าหู้ซึ่งก็คือนมถั่วเหลืองนั่นแหละแต่ว่าอันนั้นเป็นการผลิตสดๆขายต้มเป็นหม้อต่อหม้อขายวันต่อวันใช่ไหมคะแต่ว่าตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเนี่ยในนมถั่วเหลืองหนึ่งกล่องนั้นเนี่ยควรจะมีสารอาหารอะไรบ้างในนั้นคะอาจารย์คือเขาก็ไม่ถึงกับควบคุมว่าจะต้องมีเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นน้ำนมถั่วเหลืองนะถ้าเป็นน้ำนมเนี่ยจะต้องมีสารสกัดจากถั่วเหลืองเข้มข้นเนี่ย 7% จากเป็นถั่วเหลืองคือวันนี้ก็พูดยากนะบริษัทที่เขาทำนมถั่วเหลือง UHT เนี่ยเขาจะดูความชอบของผู้บริโภคเป็นหลักคือเขาลองผิดลองถูกไปนะจนถึงจุดหนึ่งก็จะทำได้เพราะฉะนั้นนมถั่วเหลืองเนี่ยมีหลายยี่ห้อตอนนี้มีแค่ 2-3 ยี่ห้อนะที่มีคนบริโภคกันเป็นประจำเพราะว่าติดใจในรสชาติแล้วคือเขาจับจุดอยู่แล้วนะฮะยี่ห้อที่เป็นหลักเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่ประมาณพ.ศ.2505แต่ตอนหลังก็มีอีกยี่ห้อเข้ามาก็แซงขึ้นไปได้เพราะว่าเขาพัฒนาเทคโนโลยีพอสมควรและมีการส่งไปขายต่างประเทศกัน
อย่างนมถั่วเหลืองที่ขายเนี่ยวันนี้ผมอยากแนะนำอันนึงคือมีนมถั่วเหลืองที่เขาทำเป็นผงพวกสำเร็จรูปอินสแตนต์เนี่ยนะคือสมัยก่อนสัก20ปีก่อนเนี่ยมีแบบที่เขาทำเป็นนมถั่วเหลืองแล้วเขาไปทำสเปรย์ดรายให้เป็นผงแห้งเลยเหมือนนมวัวเนี่ยนะแต่ว่าปรากฏว่าเขาก็เอามาให้ผมลองชิมดูผมก็บอกว่าไม่มีอนาคตเพราะว่ามันจะมีกลิ่นไหม้เวลาเขาสเปรย์ดรายเนี่ยคือเนื่องจากว่าหอคอยที่เขาใช้ทำสเปรย์ดรายเขาเรียกหอคอยนะทาวเวอร์เนี่ยมันไม่สูงพอคือยิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งทำได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแต่ของบ้านเราเนี่ยหอคอยที่สูงๆเนี่ยมันจะแพงมากมันก็เลยมีความไหม้อยู่บ้างผมก็บอกว่าคนเขาไม่ดื่มอ่ะเขาไปดื่มน้ำเต้าหู้ตามตลาดดีกว่าไม่มีกลิ่นไหม้อย่างนี้นะบางครั้งก็มีบริษัทบางบริษัทเอาของขวัญปีใหม่มาให้ก็มีอย่างเงี้ยผมก็กินได้บ้างไม่ได้บ้างก็โยนทิ้งบ้างแล้วหลังๆเนี่ยก็เป็นอีกแบบนึงพอเอามาชงแล้วคายคอมากเลยหมายความว่านมถั่วเหลืองชนิดผงที่อาจารย์ได้รับมามีอยู่หลายแบบเหรอคะแบบแรกก็คือต้มเป็นน้ำนมแล้วก็เอามาสเปรย์ดรายให้มันเป็นผงแล้วเอามาชงแต่ว่าแบบหลังนี่คือยังไงคือเอาเมล็ดถั่วที่มันแห้งแล้วเอามาบดแล้วก็บรรจุใส่กล่องเวลาจะชงดื่มก็เอาผงนั้นมาชงกับน้ำร้อนอย่างนี้เหรอคะอาจารย์ผมอ่านฉลากเขานะว่าเขาเอาอะไรมาขายเราปรากฏว่าเขาเขียนกรรมวิธีคือเขาเอาเมล็ดถั่วเหลืองเนี่ยไปอบแห้งคืออาจจะอบหรืออาจจะทำความร้อนสูงหน่อยนะทำให้เปลือกมันร่อนเอาเปลือกออกไปแล้วเนี่ยเขาก็เอาเนื้อถั่วข้างในซึ่งก็สุกแล้วเนี่ยไปบดเป็นผงแล้วก็ทำให้ละเอียดที่เท่าที่เขาทำได้เนี่ยแต่บังเอิญความละเอียดเนี่ยมันละเอียดไม่มากพอหนึ่งอันที่สองมันยังมีพวกใยอาหารพวกอะไรอีกเยอะเพราะฉะนั้นเวลาชงมาแล้วเนี่ยมันคายคอมากเลยเพราะว่ามันเป็นนมถั่วเหลืองแท้ๆไม่ได้เติมนมวัวลงไปคือเวลาเราไปซื้อถ้าเป็นนมถั่วเหลืองกล่อง UHT เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเติมนมลงไปเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้มันมีรสชาติที่ถูกปากนะคือถ้าเราไปซื้อนมถั่วเหลืองที่เขาเขียนว่าเจเนี่ยเขาจะไม่เติมนมผงอันนั้นรสชาติก็จะไม่ค่อยดีอ่ะผมไม่ชอบเพราะว่ามันไม่เหมือนน้ำเต้าหู้นะน้ำเต้าหู้ในอีกแบบนึงน้ำเต้าหู้นี่ก็ไม่มีนมผงอะไรลงไปหรอกแต่ว่าทำสดใหม่ๆเนี่ยมันหอมกว่ามันอร่อยดีแต่ถ้าเอามาทำเป็น UHT เนี่ยถ้าเป็นเจเมื่อไหร่เนี่ยผมจะค่อนข้างจะต้องเติมนู่นเติมนี่เราไปช่วยเหลือนมถั่วเหลืองที่อาจารย์ได้รับที่บอกว่าเอาเมล็ดถั่วไปตากแห้งแล้วก็เอามาบดให้มันเป็นผงแล้วเอามาชงดื่มกับน้ำร้อนเนี่ยค่ะคุณค่าทางอาหารมันจะเหมือนกับน้ำนมถั่วเหลืองที่เขาทำเป็นแบบ UHT หรือว่าน้ำเต้าหู้ไหมคะอาจารย์เขาไม่ไปตากแห้งเขาไปอบเขาไปคั่วเลยพูดง่ายๆนะคั่วแต่ว่าคั่วไม่ให้ไหม้นะคือคุณค่าเนี่ยน่าจะดีกว่า UHT ธรรมดาด้วยซ้ำเพราะมีใยอาหารเหลืออยู่นะฮะเพราะว่าถ้าเป็นนมที่เป็น UHT เนี่ยเขากรองใยอาหารออกไปเขากรองละเอียดพอสมควรเพราะว่าดื่มไปแล้วเนี่ยเราไม่สากคอมีใยอาหารก็ดีแต่ว่าเราดื่มเป็นเครื่องดื่มเนี่ยมันสากคอแล้วมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะดื่มยากสุดท้ายเนี่ยคือความเสียดายที่เขาให้มาแล้วก็ไม่อยากทิ้งเพราะว่าจริงๆมันเป็นของที่มีประโยชน์มีคุณค่ามีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่เต็มไปหมดอาจารย์มีวิธีการดื่มนมถั่วเหลืองที่เป็นชนิดผงแล้วเอามาชงยังไงให้มันมีรสชาติที่พอจะดื่มได้คะอาจารย์ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราดื่มอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่มีความสุขผมก็เลยใช้วิธีง่ายๆความที่เขาเป็นผงของถั่วเหลืองแต่ไม่ใช่ผงนมถั่วเหลืองเนี่ยนะเป็นผงเนี่ยปกติแล้วเนี่ยอาหารเช้าแบบฝรั่งที่เขาเรียกว่าซีเรียลเนี่ยก็จะมีผงพืชหลายๆอย่างธัญพืชหลายๆอย่างนะผสมกันอยู่แล้วก็มีถั่วเหลืองเป็นส่วนหนึ่งผมก็เลยว่างั้นเราเอาซีเรียลซึ่งบังเอิญเนี่ยเข้ามากับกระเช้าของขวัญเนี่ยใส่ไปในชามเสร็จแล้วก็เอาผงนมถั่วเหลืองเนี่ยผสมลงไปเลยเป็นการเพิ่มปริมาณของผงธัญพืชที่เป็นถั่วเหลืองแล้วก็เติมนมสดธรรมดาก็ได้หรือเอานมถั่วเหลืองที่ชนิดที่เขาขายเป็น UHT เนี่ยผสมลงไปแล้วก็ไปเข้าไมโครเวฟให้มันร้อนขึ้นจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับอาหารเด็กเล็กๆอ่ะรสชาติเนี่ยใช้ได้เลยอร่อยเพราะว่าความที่นมถั่วเหลืองเนี่ยผมชอบอยู่แล้วนะพอเคี้ยวเข้าไปมันก็ไม่รู้สึกสากคอก็ทำให้ผมไม่ต้องทิ้งแล้วตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าถ้าคราวนี้เนี่ยใครให้มาผมก็ต้องหาซีเรียลมาผสมหรืออาจจะเป็นซีเรียลแบบที่เป็นคอนเฟรกอย่างนั้นก็ได้ไม่มีปัญหานะเพราะเราต้องเคี้ยวอยู่แล้วอาจารย์คะแล้วปัจจุบันเนี้ยอาจารย์คิดว่าถ้าผู้บริโภคจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองเนี่ยค่ะเพื่อความสะดวกแล้วก็ประโยชน์ที่ได้สูงสุดเนี่ยค่ะอาจารย์จะแนะนำแบบไหนดีถ้าอยู่ใกล้ตลาดนะและสะดวกซื้อนมถั่วเหลืองที่เขาทำขายสดกว่าเพราะว่าอันนี้ก็ดีแต่ว่าต้องดูที่ว่าเขาต้มเดือดพอสมควรและไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว
กลิ่นเหม็นเขียวของนมถั่วเหลืองเนี่ยเป็นตัวบอกว่าสารพิษตามธรรมชาติที่มันจะยับยั้งการย่อยอาหารยังคงอยู่การวิจัยเนี่ยมีการบอกเลยว่าถ้ากลิ่นเหม็นเขียวหมดเมื่อไหร่เนี่ยสารพิษมันก็จะหมดตามไปด้วยมันจะถูกทำลายทิ้งไปด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าไม่สะดวกก็ซื้อนมถั่วเหลืองที่เป็น UHT เลือกยี่ห้อที่ถูกใจจริงๆแล้วผมเลือกยี่ห้อที่ถูกที่สุดแต่ว่าก็ต้องอร่อยด้วยนะบังเอิญเนี่ยก็มีบางยี่ห้อที่เขาโฆษณาเขาเพิ่มปริมาณในกระตาลเวลาเราดื่มแล้วก็โอเคใช้ได้ราคาก็ถูกกว่าเวลาไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าที่ขายส่งเนี่ยเขาจะมีการระบุว่า1มิลลิลิตรกี่สตางค์อะไรเงี้ยคือผมก็ใช้เศรษฐศาสตร์มาช่วยในการซื้อสินค้านะนมถั่วเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณค่าโภชนาการนะเหมือนกันเกือบนั่นแหละเราก็ซื้อของถูกกว่าและที่สำคัญคือปัจจุบันเนี่ยผมดื่มนมถั่วเหลืองโดยเติมกาแฟผมไม่ได้ชงกาแฟแบบใช้นมข้นหวานหรือใช้นมบัวแล้วนะผมใช้นมถั่วเหลืองผมเคยถามผู้ผลิตว่าทำไมไม่ทำนมถั่วเหลืองรสกาแฟเขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยจะระบุว่าต้องมีการทำอะไรเป็นพิเศษซึ่งเขาบอกว่ามันยุ่งยากเกินกว่าที่เขาจะทำสูตรจะไปปรับมันอ่ะนะเพราะนั้นเขาก็เลยขายแค่อัดเติมช็อกโกแลตนี่ก็ยุ่งแล้วนะเพราะมันมีคาเฟอีนอยู่แต่พอถ้าเติมกาแฟยุ่งมากก็เลยยังไม่มีการทำทั้งที่ความจริงนมถั่วเหลืองรสกาแฟเนี่ยอร่อยเหรอคะดิฉันไม่เคยดื่มอาจารย์ลองดูสักทีดิฮะยิ่งถ้าเป็นกาแฟหอมๆนะโอ้โหอร่อยมากอร่อยกว่ากาแฟที่เราชงด้วยนมบัวด้วยซ้ำค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อ